มัยก่อนเกรทวฤฑิธรความลับแตกเคยชอบพิธีกรสาวคนนี้ด้วยความลับแตกกลางรายการไปเลยค่ะงานนี้เมื่อก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มเกรทวฤฑิธรได้ไปออกรายการ40 Day และได้พูดถึงแพทณปภาออกสื่อว่าแพทณปภาคุณเกรทก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยชอบแพทณปภาและเคยคิดจะจีบเกรทวฤฑิธรจริงแพทณปภาคุณเหมือนคุณบอยปกรณ์เลยเกรทวฤฑิธรเฮ้ยบอยก็เคยหรอแพทณปภาเคยคิดจะจีบฉันเกรทวฤฑิธรคุณรู้ไหมว่าทำไมคนที่เคยแล้วสุดท้ายเขาไม่จีบคุณรู้ไหมหัวเราะแพทณปภาทำไมเหรอคะฉันก็อยากรู้เราเคยเจอกันคุณก็เคยชอบฉันแล้วคุณก็เคยคิดจะจีบฉันแล้วทำไมคุณไม่จีบดูสิปล่อยให้ฉันไปมีลูกกับคนอื่นแล้วเนี่ยเกรทวฤฑิธรคือผมอะไม่ใช่ไม่ชอบคุณก็ยังสวยและน่ารักแต่สิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนความคิดเถอะทำงานไปแล้วแบบคนนี้เป็นเพื่อนเถอะด้วยความนิสัยแบบโบ๊ะบะก็เลยเป็นเพื่อนไปขอขอบคุณภาพเกรทวฤฑิธรแพทณปภาน้องเรซซิ่งภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ